สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูติ๊กติ๊กบูมต้องบอกว่าติ๊กติ๊กบูมเนี่ยเป็นมิวสิคัลนะเป็นภาพยนตร์เพลงนะครับผมที่มีชาวนอนหนังขอมาได้สักพักแล้วผมก็ไปทำรีเสิร์ชนิดหน่อยนะครับผมสงสัยว่าทำไมติ๊กติ๊กบูมถึงอยู่ในความสนใจของเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมก็ไปหาข้อมูลจนทราบว่าภาพยนตร์เรื่องติ๊กติ๊กบูมเนี่ยนะครับเป็นภาพยนตร์ที่หยิบยกนะครับละครเพลงนะต้องบอกว่าละครเพลงนะครับผมที่ชื่อเดียวกันกับภาพยนตร์เลยนะคือติ๊กติ๊กบูมซึ่งเป็นผลงานละครเพลงของต้องพูดว่าเป็นศิลปินที่มากความสามารถอีกหนึ่งท่านนะครับผมคือโจนาธาน ลาสันเป็นนักแต่งเพลงนะครับผมแล้วก็เป็นศิลปินหนึ่งในอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนในนิวยอร์กนะครับผมที่ก็วาดฝันของตัวเองเอาไว้อย่างสวยงามนะทุกคนวาดฝันก็ต้องวาดฝันเอาไว้แบบสวยงามเนาะคงไม่มีใครที่วางฝันเอาไว้ปลายทางมันขมขื่นมากคงไม่มีใครวางเป้าหมายตัวเองไว้อย่างนั้นนะครับโจนาธาน ลาสันก็เป็นนักล่าฝันอีกหนึ่งคนนะครับที่วาดฝันตัวเองเอาไว้ว่าอยากจะมีละครเวทีของตัวเองที่โด่งดังนะครับผมเรื่องติ๊กติ๊กบูมเป็นเหมือนสะพานส่งต่อไปสู่ละครเวทีเรื่องแรนซ์ละครเรื่องแรนซ์เป็นละครอีกเรื่องนึงที่ถูกนำมาทำใหม่หลายครั้งนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยด้วยความที่ไม่ใช่สายละครเวทีนะก็เลยมีความรู้เรื่องติ๊กติ๊กบูมเรื่องแรนซ์เรื่องโจนาธาน ลาสันน้อยหน่อยแต่ว่าก็พอจะทราบว่าติ๊กติ๊กบูมเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องชีวิตของเขานะครับผมในช่วงที่ลำบากยากเข็ญเนาะอย่างเรื่องติ๊กติ๊กบูมที่เราได้ดูใน Netflix เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะโจนาธาน ลาสันอยู่ในช่วงที่เขาต้องเลือกนะครับว่าอีกไม่กี่วันต่อจากเนี้ยจะอายุ30แล้วศิลปินหลายๆคนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังไม่30แต่ตอนนี้กูจะ30แล้วยังไม่มีเหี้ยอะไรมีชิ้นเป็นอันเลยแม่งความสำเร็จยังไม่ได้เข้าใกล้ตัวกูเลยด้วยซ้ำไปไอ้เหี้ยทำไงวะแล้วเป็นช่วงรอยต่อที่เขาจะต้องเห็นเพื่อนแต่ละคนนะครับผมต้องเลือกที่จะวางความฝันของตัวเองเพื่อไปใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆผมว่าจุดที่ติ๊กติ๊กบูมเล่าเนี่ยเป็นจุดที่ทุกๆคนมีทุกๆคนมีผมมีช่วงเวลาแบบติ๊กติ๊กบูมเช่นกันนะครับผมมีอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งของผมนะในช่วงอายุเลข1จนถึงเลข2เนี่ย20ปีเนี่ยนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่ผมใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตนะครับผมทุ่มเทไปกับความฝันที่อยากจะเป็นร็อกสตาร์ผมเป็นเด็กยุค90นะครับผมที่เติบโตมาโดยโปสเตอร์ร็อกสตาร์นะครับผมวงซิลิฟูมาเล่นแถวบ้านก็จะแบบโอ้โหดีใจมากเก็บเงินค่าขนมไปดูพี่โตซิลิฟูเก็บเงินค่าขนมไปดูลาบานูนเก็บเงินค่าขนมไปดูคอนเสิร์ตกาลาเพียงหวังว่าเราจะได้ดูศิลปินที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเราจะได้ซึมซับเราจะได้เป็นแบบเขาบ้างเราก็หยอดกระปุกนะได้เบสบาราคูด้าตัวไม่กี่พันนะครับตัวถูกๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นสำหรับเราคือแบบยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็ใช้เบสตัวนั้นเนี่ยร่วมล่าฝันไปกับเรานะครับมีการประกวดที่ไหนเราไปกับเพื่อนเราไปเข้ามาในกรุงเทพครั้งแรกเราเข้ามาอยู่ในสนามที่ทุกๆคนทำเพลงกันมีคำว่าศิลปินอินดี้ผมก็เข้าไปทำวงอินดี้นะไปทำเพลงนะครับผมผ่านมาหมดแล้วนะผ่านการทำเพลงไล่แผ่นกันเองนะครับผมปิ้นแผ่นไปหาเจ๊ร้านปิ้นถ่ายเอกสารนะครับผมปิ้นแผ่นแล้วมานั่งตัดกันเองใส่ในปกซีดีนะครับผมไปเล่นที่งานไหนก็เอาโต๊ะพับอะโต๊ะพับถูกๆอะไปกางแล้วก็นั่งขายกันนะครับหวังว่าการกระทำแบบเนี้ยจะประสบความสำเร็จรู้ตัวอีกทีเนี่ยผมแม่งนั่งเหวอนั่งอึ้งอยู่กับตัวเองไว้ว่าไหนว่าความสำเร็จผมขึ้นมาเรียนจนซิ่วแล้วซิ่วอีกเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่ผ่านพ้นจากคำว่านักศึกษาเพื่อที่จะได้แบบอยู่ในจุดของนักศึกษาแล้วกูยังสามารถล่าฝันได้ไม่ต้องมีภาระหน้าที่อะไรมากมายตอนนั้นคิดโง่ๆแค่นั้นเลยครับผมเคยมีช่วงเวลาแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมแต่ผมดันยังมีตัวเลือกไงผมดันยังคิดไปว่างั้นเราลองเปลี่ยนความฝัน move ความฝันจากเพลงเป็นภาพยนตร์มันก็เลยต่อยอดมาถึงทุกวันนี้แต่โจนาธาน ลาสันไม่ใช่อย่างนั้นโจนาธาน ลาสันเนี่ยเขาไม่มีตัวเลือกเลยเขาวางฝันเขาวางเป้าหมายชีวิตเขาในจุดที่เขาจะทำละครเวทีเขียนเดโมมีละครเวทีเล็กๆเพื่อที่จะให้ผลงานตัวเองได้ออกสู่สายตาใครบางคนที่จะนำเขาไปสู่ความสำเร็จตรงนั้นได้เขาก็ทำแบบนี้มาตลอดโดยที่ระหว่างทางเนี่ยการทำแบบนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องไปจ้างนักแสดงมาเพื่อเล่น
ละครเวทีเล็กๆให้เขาต้องไปจ้างเสียเงินทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาสิ่งที่เขาเจอผมเชื่อว่านักล่าฝันหลายๆท่านนะครับผมทั่วโลกเลยนะต้องเจอก็คือชีวิตคู่ที่อาจจะไม่สวยงามมากนักนะครับจนทาราสันก็ได้เจอนะได้เจอทางเลือกที่เขาต้องเลือกในแบบที่มันไม่มีตัวเลือกให้เขาเลือกเลยถ้าเขาเดินไปทางขวาโอเคเขาจะคีปความรักของเขาได้ในความคิดเขาอะนะเขาจะมีความรักที่น่าจะมีความสุขละมั้งนะครับผมในสถานการณ์ตอนนั้นนะแต่เขาต้องทิ้งความฝันเลยเขาจะกลายเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ทำงานตอนเช้าเลิกตอนเย็นแล้วก็ใช้ชีวิตให้แก่ตายไปวันๆนั่นความคิดเขาณตอนนั้นในเรื่องที่ผมได้สัมผัสนะครับผมกับอีกทางนึงเขาต้องยอมเสียคนที่รักเขาต้องยอมเสียหัวใจของเขาไปเขาต้องยอมเสียความสัมพันธ์ที่เขารักมากที่สุดไปแต่เขายังสามารถทำความฝันของเขาได้อยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ด้วยมันเป็นจุดที่นักล่าฝันหลายๆคนต้องเจอสำหรับผมนะมันคือบททดสอบของพระเจ้าอ่ะที่ถามคุณและเมคชัวร์คุณว่าคุณหนักแน่นในความฝันของคุณมากแค่ไหนอย่างของผมเนี่ยผมเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าและลอมชอมกับคนในครอบครัวกับคนใกล้ตัวผมด้วยอย่างโจนาธานลาสันเนี่ยเขาไม่ยอมลอมชอมเลยเขามีเป้าหมายว่าจะทำละครเวทีโด่งดังมีรอบละครเวทีของเขาเนี่ยวนเป็น10รอบในบรอดเวย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาวางเป้าชัดเจนมากด้วยความชัดเจนตรงนั้นเนี่ยเขาเลยไม่ยอมที่จะลอมชอมกับอะไรรอบตัวเขาเลยแต่ผมอะเลือกที่จะลอมชอมกับสิ่งที่อยู่รอบตัวผมโดยการที่เอ้ยลองเปลี่ยนความฝันซิคนเรามีความฝันมากกว่า1ความฝันนะเว้ยเอาจริงแล้วอ่ะผมคิดมาตลอดว่าแล้วถ้าเราทำความฝันที่1เสร็จเราจะทำอะไรต่อผมก็มองความฝันที่2ในเมื่อความฝันที่1มันใช้เวลา10 20ปีอ่ะไม่ประสบความสำเร็จอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะล่าฝันไปได้ถึงอายุเท่าไหร่อ่ะ30 40 50 60เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยความคิดผมก็คือไอ้เหี้ย60นี่คือกูคงไม่มีแรงล่าฝันแล้วอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะณตอนนั้นน่ะผมก็เลยอ่ะลอมชอมกับคนรอบข้างอาจจะต่างจากโจนาธานลาสันหน่อยแต่ผมเลือกแบบนั้นเพราะผมเนี่ยไม่อยากจะสูญเสียอะไรในชีวิตผมไปเลยผมไม่อยากจะสูญเสียความฝันผมไม่อยากจะสูญเสียคนที่รักผมไม่อยากจะสูญเสียอะไรในชีวิตผมไปเลยผมก็เลือกที่จะคีปทุกอย่างซึ่งมันหนักมากนะครับมันหนักมากแต่ว่าก็ผ่านมาได้มันก็ต่อยอดสู่การที่เราก็ยังได้ตัดรายการได้ตัดหนังสั้นได้ตัด MV เข้าใจไหมครับมันเป็นความฝันที่2ของผมที่ผมเลือกจะทำแต่ติ๊กๆบูมเนี่ยมันทำให้ผมแบบแฟลชแบ็กระหว่างที่ดูนะมันก็ทำให้ผมแฟลชแบ็กไปหาตัวเองในช่วงที่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นที่ยังเพ้อเจ้ออยากจะเป็นร็อกสตาร์คนนั้นอยู่ในยุคของผมอะเราต้องขอไปเล่นนะเวลามีงานที่ไหนเนี่ยเราต้องขอเขาไปเล่นได้เล่นโชว์แล้วก็กลับนะครับผมไม่ได้ตังค์จ่ายค่ารถค่าเดินทางเองบางงานเนี่ยเราก็ต้องจ่ายตังค์ให้เจ้าของงานด้วยนะเพื่อที่เราจะได้เล่นแค่ประมาณสัก 3-4 เพลงอ่ะตลอดทั้งเรื่องนะผมแม่งอมยิ้มแล้วแบบตื้นตันตลอดอ่ะมันเหมือนแบบว่าโจนาธานลาสันเนี่ยผมมองเขาเป็นนักล่าฝันที่เหมือนกันถ้ามีโอกาสได้ย้อนเวลากลับไปคุยกับตัวเองคุณเคยเป็นไหมแบบว่าเวลาดูหนังแบบเนี้ยคุณจะมีคำถามว่าถ้ามีโอกาสได้ย้อนไปคุยกับตัวเองในอดีตคุณจะบอกอะไรสำหรับผมนะถ้าผมได้ย้อนไปในอดีตแล้วได้คุยกับตัวเองเนี่ยตอนที่ยังมีความคิดล่าความฝันบ้าบออยากจะเป็นล็อกสตาร์อะไรก็ตามนะครับผมจะบอกกับตัวเองเลยว่าให้มึงสู้พยายามเข้าเว้ยมึงทำให้ดีถ้าผมไปเจอตัวเองนะจุดหนึ่งแล้วจุดนั้นมึงเหนื่อยใช่ไหมมึงท้อใช่ไหมมึงคิดว่ามึงลงแรงมากแล้วใช่ไหมมึงคิดว่ามึงทุ่มเทมากแล้วใช่ไหมมันยังไม่พอเว้ยมึงต้องทุ่มเทกว่านี้ผมจะพูดอย่างนี้กับตัวเองเลยมึงต้องทุ่มเทกว่านี้มึงต้องทำให้มากกว่านี้วันนี้มึงใช้เวลาทั้งวันในการทำเพลงเพื่อที่ให้คนฟังแค่แบบ3นาที4นาทีถ้ามันยังไม่ทำให้มึงสำเร็จแสดงว่ามึงยังลงแรงไม่มากพอทั้งวันมันยังไม่มากพอเว้ยมันต้องทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นมึงไปทำเพลงมึงไปอยู่ในห้องอัดมึงไปแต่งเพลงมึงไปทำอะไรของมึงเพราะผมในอนาคตที่ย้อนกลับไปหาตัวเองในอดีตจะรู้ดีว่าเดี๋ยวช่วงนึงในชีวิตมึงก็เลิกทำมึงไม่มีความประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นมึงทำให้พอมึงทำในแบบที่มึงจะไม่กลับไปเสียใจในสิ่งที่มึงทำอีกแต่ผมจะไม่บอกตัวเองในอดีตนะว่าสุดท้ายแล้วมึงจะไม่ประสบความสำเร็จผมจะให้ความหวังกับตัวเองในอดีตเลยเพราะผมรู้ดีว่าตัวเองอ่ะ
ป็นคนรับดาเมจจากความผิดหวังได้แล้วผมเชื่อว่าตัวเองในอดีตเนี่ยจะรับดาเมจแห่งความผิดหวังตรงนั้นได้แล้วมันกลายเป็นว่าผมดูติ๊กติ๊กบูมเนี่ยไอ้เหี้ยมีแต่ภาพแฟลชแบ็กมีแต่บรรยากาศที่ผมมองว่าติ๊กติ๊กบูมคือบรรยากาศดีมากและอีกอย่างนึงต้องขอยอมรับนักแสดงดีเชียวเหี้ยโดยเฉพาะแอนดรูว์การ์ฟิลด์เล่นดีมากเล่นดีมากแอนดรูว์การ์ฟิลด์ในเรื่องนี้เฉิดฉายมากๆแล้วเป็นหนังที่ต้องพูดว่าเป็นหนังชีวประวัติเนาะพูดอย่างนั้นก็ได้ติ๊กติ๊กบูมคือหนังที่สร้างจากละครเวทีในชื่อเดียวกันที่ชื่อติ๊กติ๊กบูมเป็นละครเวทีที่เล่าถึงช่วงชีวิตหนึ่งของโจนาธานลาสันที่ลำบากมากๆต้องเจอทางแยกมากมาย เพื่อนบางคนก็จากเป็นบางคนก็จากตายนะครับผมก็แล้วแต่ต่างกรรมต่างวาระกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่สปอตไลท์ของเรื่องอ่ะมันส่องไปที่ตัวละครโจนาธานลาสันซึ่งรับบทโดยแอนดรูว์การ์ฟิลด์เพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์ที่ส่งแอนดรูว์การ์ฟิลด์มากๆอ่ะแอนดรูว์การ์ฟิลด์ทำได้ดีมากนะครับผมเรื่องการแสดงไม่ว่าจะเป็นพาร์ทฝั่งละครเวทีที่ต้องร้องเพลงที่ต้องแอคติ้งเป็นละครเวทีหรือพาร์ทของคนปกติที่ใช้ชีวิตที่เป็นดราม่าที่สู้นู่นนี่แอนดรูว์การ์ฟิลด์ทำได้ดีทั้งสองพาร์ททุกๆฉากทุกๆซีนทุกๆบริบทไม่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมีความเศร้ามีความเสียใจทุกๆอารมณ์ทุกๆบริบทแอนดรูว์การ์ฟิลด์สามารถส่งอารมณ์ให้คนดูอย่างผมเนี่ยเข้าใจได้ตลอดเวลาว่าอ๋อโอเคตอนนี้มึงเจ็บมากแค่ไหนกูเข้าใจเลยมึงเจ็บมากแค่ไหนตอนนี้มึงต้องเลือกมากแค่ไหนเข้าใจเลยมึงต้องเลือกมากแค่ไหนเชื่อผมว่าอย่างนึงเว้ยทุกความสำเร็จของทุกคนด้วยนะของทุกคนด้วยมันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นเสมอมันมีช่วงเวลาที่เขาลำบากที่สุดอยู่เสมอคุณไม่รู้หรอกว่าเขาต้องเผชิญกับความลำบากเขาต้องเผชิญกับความเสียใจเขาต้องแลกด้วยอะไรบางคนต้องแลกด้วยมิตรภาพที่สั่งสมมาตลอดชีวิตบางคนต้องแลกด้วยชีวิตของคนที่รักบางคนต้องแลกด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาณตอนนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าความสำเร็จของคนคนนั้นเนี่ยมันต้องแลกด้วยปริมาณน้ำตามันต้องแลกด้วยเศษเสี้ยวของหัวใจเขาเลยไหมเนี่ยคุณไม่รู้หรอกแต่ทุกๆคนจะเห็นในวันที่เขาประสบความสำเร็จแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหคนนั้นดีจังประสบความสำเร็จแบบนี้คนโน้นดีจังประสบความสำเร็จแบบนี้ภาพยนตร์เรื่องติ๊กติ๊กบูมเนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่อยากให้พวกคุณไปดูเว้ยแล้วคุณจะรู้ว่าคำว่าประสบความสำเร็จของทุกๆคนที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอยากให้คุณดูติ๊กติ๊กบูมจบแล้วถ้าเป็นไปได้นะอาจจะมีใครบางคนที่อยู่ในช่วงเดียวกับติ๊กติ๊กบูมก็ได้ที่กำลังดูผมอยู่แล้วเราแม่งแบบโคจรมาเจอกันพอดีผมก็อยากจะบอกกับทุกๆคนนะที่กำลังสู้ชีวิตอยู่ที่กำลังแบบเหมือนในเรื่องติ๊กติ๊กบูมเนี่ยพยายามอีกพยายามไปเลยพยายามให้เหมือนกับว่าสิ่งที่มึงกำลังทำมันจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตมึงพยายามไปเลยพยายามไปเลยเว้ยเพราะสุดท้ายอ่ะไม่ว่ามันจะสำเร็จไม่สำเร็จมึงจะได้ไม่เสียใจกับสิ่งที่มึงได้ทุ่มเทไปเว้ยติ๊กติ๊กบูมมันทำให้ผมรู้สึกแบบนี้แล้วผมอยากจะให้ทุกๆคนไปดูติ๊กติ๊กบูมแล้วคิดว่านะครับผมก็คิดเอาเองนะครับว่าทุกๆคนก็น่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้กลับไปคือได้ความอร่อยและมีประโยชน์ด้วยก็คือกรีเน่ใหม่กรีเน่มินิคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพและรสไวท์ช็อกโกแลตแครนเบอร์รี่ผสมถั่วอัลมอนด์และธัญพืชแน่นๆแบบเน้นๆกันไปเลยเพียง10บาทเท่านั้นสามารถไปตามหาความอร่อยได้ที่ 7-Elevenทุกสาขาทั่วประเทศและอย่าลืมนะเมื่อซื้อครบ240บาทเก็บบินเอาไว้มันเอาไปแลกของสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีเน่ได้อีกนะอ่ะสรุปโดยรวมนะครับผมติ๊กติ๊กบูมเนี่ยเรื่องบทเนี่ยผมมองว่ามันเป็นภาษีของบทละครเวทีเดิมที่มันมีอยู่แล้วด้วยแหละนะครับผมบวกกับมันเป็นเรื่องราวที่อ้างอิงกับชีวิตคนคนนึงที่มันเข้มข้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบทผมไม่มีปัญหานะครับผมสไตล์ของหนังมันคือหนังมิวสิคอลนะครับหนังเพลงเอาง่ายๆนะครับพูดภาษาบ้านๆกันคือหนังเพลงแต่ถ้าพูดชองก็จะเป็นดราม่าเพราะฉะนั้นเป็นภาพยนตร์ดราม่ามิวสิคอลที่ดีครับนะครับผมยังไม่ได้เช็คเลยนะว่าได้เข้าชิงรางวัลอะไรที่ไหนบ้างนะครับผมแต่ผมมองว่าตัวละครแอนดรูว์การ์ฟิลด์เนี่ยโจนาธานลาสันเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์เข้าชิงรางวัล
ที่ไหนสักแห่งแน่ๆนะครับผมมันรู้สึกได้เลยคุณไปดูแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าแม่งแบบโอ้โหแม่งดีเฉิดฉายมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบทเรื่องเนี่ยโอเคครับดีเรื่องการแสดงอย่างที่บอกไปดีผมชมเยอะแยะมากแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็คือแอนดรูว์กาฟิลด์คือดีมากเรื่องการตัดต่อต้องบอกว่าอย่างนี้นะผมมองเรื่องเทคนิคด้วยนะเล่าเรื่องได้ดีซัพพอร์ตได้ดีมันก็ดีในจุดหนึ่งนะครับผมอารมณ์ที่ได้รับอ่ะมันเป็นผลมาจากเครื่องมือที่ช่างตัดต่อเขาใช้แต่ถ้าเรามองในมุมงานตัดต่อโดยมุมมองของผมที่เป็นช่างตัดต่อเนี่ยผมก็จะมองว่าหนังเรื่องเนี้ยก็ไม่ได้มีการตัดต่อที่หวือหวามากนะครับผมเน้นเล่าเรื่องสื่อแมสเซจตรงไปตรงมานะครับผมไม่ได้มีการใช้เทคนิคอะไรที่หวือหวามากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องงานตัดต่อผมถือว่าทำได้ตามมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นเรื่องติ๊กติ๊กบูมนะครับผมขอให้คะแนนไว้ที่ 8.5 คะแนนครับติ๊กติ๊กบูมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับลาลาแลนคล้ายๆกันนะทิศทางของเรื่องเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าผมชอบลาลาแลนมากกว่าถ้าถามผมนะผมว่าลาลาแลนเข้มข้นกว่าอันนี้ในมุมของการพรีเซนต์นะในการพรีเซนต์เป็นภาพยนตร์เนี่ยในเวอร์ชันที่เราดูอยู่เนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบติ๊กติ๊กบูมกับลาลาแลนเนี่ยผมชอบลาลาแลนมากกว่าลาลาแลนเข้มข้นกว่านะครับมีการพรีเซนต์ซีนดราม่าที่ดีกว่าและอีกอย่างนึงคือลาลาแลนเค้ามีเทคนิคมีเทคนิคเรื่องงานโพสเรื่องงานตัดต่อที่หวือหวามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยติ๊กติ๊กบูมก็ประมาณนี้แต่ติ๊กติ๊กบูมถือว่าเป็นหนังที่เล่าเรื่องง่ายๆนะคำว่าเล่าเรื่องง่ายๆของผมคือบวกรวมไปถึงงานโพสต์โปรดักชันงานตัดต่อต่างๆด้วยที่มันไม่ได้มีเทคนิคหวือหวามากมายนะครับผมเน้นพรีเซนต์ง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับผมลองไปดูนะครับติ๊กติ๊กบูมเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ใน Netflix นะใครที่กำลังมองหาภาพยนตร์ดราม่านะแล้วไม่ได้ดูภาพยนตร์ที่เป็นมิวสิคัลนานแล้วนะก็ต้องลองไปดูครับผมว่าเป็นอย่างไรและถ้าให้ผมแนะนำนะหนังที่เป็นมิวสิคัลนะใครที่เป็นสายภาคไทยก็อาจจะต้องช่างใจนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นละครเพลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนำให้ไปดูซาวด์แทร็กมากกว่าแต่ตัวภาคไทยผมพูดอย่างนี้ตัวภาคไทยเนี่ยเขาจะภาคเฉพาะช่วงที่เป็นซีนพูดซีนทอล์คคุยกันปกติเขาจะภาคเฉพาะตรงนั้นส่วนที่เป็นมิวสิคัลเขาจะทิ้งให้เป็นซาวด์แทร็กเลยแล้วขึ้นซับแต่เพลงที่อยู่ในติ๊กติ๊กบูมทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้พูดเนื้อหาที่มันลึกลับซับซ้อนมากเพลงเขาค่อนข้างที่จะฟังง่ายนะครับผมเข้าใจง่ายใช้ศัพท์ไม่ได้ยุ่งยากเปรียบเปยมากมายเข้าใจไหมครับเหมือนภาพยนตร์เพลงหรือละครเพลงบางครั้งเนี่ยเขาจะมีเปรียบเปยเยอะถูกไหมเปรียบเปยเยอะบางทีมีการแบบใช้เจ้าบทเจ้ากลอนหน่อยใครที่ไม่ได้คล่องแคล่วเรื่องภาษาอังกฤษมากอย่างผมเนี่ยก็จะงงๆหน่อยเวลาฟังแมสเซจมาก็ต้องแปล2ครั้ง3ครั้งต่างจากคนที่เขาชอบดูละครเวทีหรือว่าชอบดูละครเพลงเขาอาจจะเก็ทง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อ่ะยังไงซะติ๊กติ๊กบูมก็แนะนำให้ไปดูนะครับไม่ว่าจะดูแบบไหนก็ตามนะครับก็ลองไปเสพก่อนลองไปเสพก่อนนะเลือกเวอร์ชันที่คุณชอบนะไม่ว่าจะเป็นซาวด์แท็กภาคไทยภาคไทยก็ไม่ได้คีเล่แต่ผมบอกไว้เฉยๆนะครับว่าเขาจะไม่ได้ภาคตอนร้องเพลงนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรทำแบบนั้นอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะลองไปเลือกเสพตามแบบที่คุณต้องการเลยแล้วกันนะครับและอีกอย่างนึงครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมกรีเน่มินิคุกกี้ครับผมห่อละ10บาทซื้อครบ240บาทเอาไปแลกได้ด้วยเป็นหมวกผ้าห่มสวยๆน่ารักจากวีเน่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ของนอนหนังด้วยครับผมคุณกรีนเน่ขอบคุณครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนอนหนังด้วยนะครับซึ่งถ้าใครที่เพิ่งผ่านมาเห็นนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนอนหนังด้วยนะครับผมช่องนอนหนังเป็นช่องที่ให้คิดว่าเหมือนพี่น้องมาคุยแลกเปลี่ยนกันผมก็ชอบหนังผมก็มาระบายมาเพ้อให้ทุกคนฟังไม่ชอบหนังเรื่องไหนผมก็มาระบายมาเพ้อเจ้อให้ทุกคนฟังก็แค่นั้นเองนะครับหนอนหนังคือโพสิชันแค่นั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆและถ้าใครที่รู้สึกว่าชอบและอยากสนับสนุนนอนหนังนะครับก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะถ้าไม่เห็นปุ่มนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ